ของตำรวจเมืองขอนแก่นไปติดตามความคืบหน้านะคะกรณีสระว่ายน้ำค่ะครับจากเหตุการณ์ที่สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดสระน้ำนะครับสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬากลางหรือว่าสนามกีฬาองค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นรั่วไหลเนี่ยนะครับออกมาจากถังก็จนทำให้เด็กที่มาเรียนว่ายน้ำนะครับได้มีการสำลักต้องนำส่งโรงพยาบาล9คนนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็ได้เข้าไปตรวจสอบสระว่ายน้ำนะครับพร้อมกับสอบปากคำผู้ดูแลสระว่ายน้ำเพิ่มเติมนะครับพร้อมเข้าไปตรวจสอบภายในสระว่ายน้ำพบว่าน้ำนี่มีสีขุ่นและก็มีฟองอากาศนะจากนั้นก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายนะครับก่อนจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลราชพฤกษ์และก็โรงพยาบาลขอนแก่นรามด้วยนะครับเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้ารักษาตัวซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็เป็นเด็กอายุระหว่าง 5-10 ปีนะครับเบื้องต้นก็ทางการแพทย์ก็ได้อนุญาตให้ผู้ที่เข้ามารักษาตัวทั้ง9คนเนี่ยเดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ทางสระว่ายน้ำได้ประกาศหยุดให้บริการเป็นเวลา2วันคือ 14-15 นะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้16มีนาคมตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปซึ่งท่านพงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะเดินทางมาตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุการรั่วไหลของสารเคมีในครั้งนี้ก็วันพรุ่งนี้น่าจะเปิดบริการได้แล้วนะคะรอสักครู่นึงนะครับ